โอเคสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้สิ่งที่เรียกว่า Auto Citation and Referencing นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้วใน Microsoft Word นะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมให้นิดนึงเรื่องของการหาซอร์สต่างๆนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนในวิชาต่อๆไปเช่นวิชา Academic Writing แล้วก็รวมไปถึงการทำ IS ด้วยนะครับในส่วนของวิชา Essay Writing ที่เราเรียนกันในเทอมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝึกในเบื้องต้นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเรื่องของการหาซอร์สนะครับในอินเทอร์เน็ตซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าเราหาใน Google กันได้นะครับแต่ก็อย่าลืมเรื่องของ Reliability นะครับความน่าเชื่อถือของซอร์สโอเคอันนี้ก็จะยกตัวอย่างของการหาซอร์สเกี่ยวกับเรื่องของ Advantages of Online Learning นะครับซึ่งพอเซิร์ชเข้าไปแล้วใน Google เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็มีหลายตัวแล้วเดี๋ยวครูจะเลือก2ตัวนะครับตัวที่1ก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของ Advantages and Disadvantages of Online Learning เป็นเว็บไซต์นะครับคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คู่กันนะครับคือตัวนี้อันแรกนะครับเวลาที่เราเสิร์ชเนี่ยมันจะขึ้นอันนี้มาเนาะถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางวิชาการก็จะขึ้นว่า scholarly articles อันนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกบทความวิชาการทั้งนั้นนะครับจะไม่ใช่ที่เป็นเขียนตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเสิร์ชเนี่ยก็ได้นำให้ดูทั้ง2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเรื่องตัวนี้เนี่ยไอ้พวก scholarly articles เนี่ยก็จะมีพวก article ที่เป็นscholar หรือทางวิชาการขึ้นมานะครับโอเคในระหว่างที่รอหน้ามันโหลดนะครับอันนี้ก็เป็นตัว article ที่ได้คลิกลองคลิกดูนะครับตามที่มันขึ้นรายการขึ้นมาก็จะเป็นอาร์ติเคิลที่ชื่อว่า Online Learning in Higher Education Exploring Advantages and Disadvantages of For Engagement นะครับซึ่งตัวอาร์ติเคิลเนี้ยมันเป็นบทความบริษัทวิชาการซึ่งชื่อบริษัทวิชาการก็คือตัวนี้นะครับ Journal of Computing in Higher Education แล้วก็ฐานข้อมูลนะครับเว็บไซต์ฐานข้อมูลของบริษัทวิชาการเนี้ยชื่อว่า Springer Link นะครับ Springer Linkอันนี้ก็คือชื่อผู้แต่งครับโอเคแล้วนี้ก็เป็น abstract นะครับสิ่งที่น่าสนใจของเว็บไซต์ฐานข้อมูลตัวนี้ Springer Link เนี่ยก็คือว่าถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันจะมี2ส่วนก็คือ sections กับ references ซึ่งเราสามารถคลิกดูได้นะครับเราอยากจะไปดูตรง introduction อยากจะไปดูตรง part อื่นๆหรือ section อื่นๆของบทความก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราคลิกดูอะไรนะครับแล้วก็ส่วนของ references นะครับส่วนของ references ก็จะเป็นก็จะมีพอเราคลิกดูก็จะมีรายชื่อของสิ่งที่บทความนี้ใช้อ้างอิงขึ้นมาทั้งหมดนะครับตรง list นี้นะครับตรงนี้การใช้ตัวนี้มันจะมีประโยชน์ยังไงลองดูอย่างอันนี้นะครับสมมุติว่าเราอ่านไปเนี่ยใน introduction เนาะแล้วเราสนใจว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นข้อความที่น่าสนใจเราจะคลิกดูก็ลองคลิกดูตรงนี้นะครับที่2010พอคลิกปุ๊บเนี่ยครับมันจะไฮไลท์ตรงนี้ว่าเนี่ยมันมาจากบทความชื่อนี้นะครับหรืออย่างเช่นของ Stallings นะครับโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลื่อนดูข้างล่างนะครับตรงส่วนที่เป็น references นะครับพอคลิกดูตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีลิงก์ให้เราด้วยนะครับว่าอันไหนที่มันเป็นมีลิงก์ไปสู่ article มีลิงก์ไปสู่ Google Scholar นะครับ Google Scholar ก็คือเครื่องมือเสิร์ชของ Google ที่จะค้นหาเฉพาะสิ่งที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วตรงพาร์ทนี้กับตรงเนี้ยที่เป็น references ตรงนี้เนี่ยจริงๆจะเหมือนกันก็คือมันจะมีลิงก์ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ลิงก์มันยังไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรก็สามารถคลิกดูตรงนี้ได้เลยนะครับ
โอเคในกรณีที่เราอยากจะค้นหาเพิ่มเติมนะครับซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคอนเซปต์การทำงานของการเขียน citation and references นั่นแหละเลยนะครับก็คือว่าเวลาเราใส่ in-text citation แบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนที่มันไม่ใช่แบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนอ่านสมัยก่อนเขาจะทำก็คือเขาก็จะดูชื่อตรงนี้พร้อมกับดูปีตรงนี้แล้วก็มาเลื่อนดูว่าชื่อนี้อยู่ใน references นะครับ reference list ตรงนี้นะครับเช่นชื่อครูนะครับ2001เขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันคืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อไปค้นหาเพิ่มเติมได้ในห้องสมุดนะครับแต่ว่าสมัยนี้มันสามารถคลิกดูลิงก์ตรงนี้ได้เลยก็จะมีประโยชน์มีความรวดเร็วกว่ากันเยอะมากนะครับเพราะการค้นคว้าสมัยนี้มันก็ถือว่าทำได้รวดเร็วกว่าเยอะมากนะครับโอเคเราได้ข้อมูลตรงนี้พอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มการทำนะครับจะไปเริ่มการทำin-text citation แล้วก็ reference list แบบอัตโนมัตินะครับเราลองมาดูเข้าไปที่ Microsoft Word นะครับเมื่อเปิดเข้ามาที่ Microsoft Word แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราไปที่เมนูที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับคือชื่อว่า references นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือการอ้างอิงนะครับคลิกที่แท็บนี้นะครับ tab references ก่อนที่เราจะเริ่มทดทีเดี๋ยวเรากลับไปตรงนี้แล้วเราสมมุติว่าเราเอาข้อความตรงนี้นะครับเอาข้อความตรงนี้ส่วนแรกนะครับเราเอาข้อความตรงนี้มานะครับแล้วเราก็เอามาแปะไว้ตรงนี้นะครับคือจริงๆขั้นตอนการทำที่ถูกต้องนะครับก็คือจะต้อง paraphrase นะครับแต่ว่านี่ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อความรวดเร็วเฉยๆนะครับก็เลยใช้วิธีการ copy and paste ไปก่อนนะครับโอเคสมมุติว่าอันนี้คือส่วนที่เราเอามาแล้วเราก็ได้ paraphrase เรียบร้อยแล้วนะสมมุติว่า paraphrase เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราจะใส่การอ้างอิงนะครับใส่การอ้างอิงซึ่งมีทั้ง in-text citation แล้วก็มีทั้ง reference list นะครับอันดับแรกทำ in-text citation ก่อนสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องเพิ่มข้อมูลของ source นี้เข้าไปในฐานข้อมูลของตัวอ้างอิงงานอ้างอิงทั้งหมดนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับ manage sources นะครับ manage sources พอคลิกขึ้นมาปุ๊บนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตลบอันนี้ออกไปก่อนเพราะว่าทำเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกที่ Deal นะครับพอคลิกที่ Deal ปุ๊บก็จะมีช่องหน้าต่างนี้ขึ้นมาที่ช่องหน้าต่างที่ชื่อว่า Create Source นะครับก็จะมีให้เราใส่ข้อมูลต่างๆเริ่มที่ Type of Source เลยว่าชนิดของสิ่งที่เราไปอ้างอิงมาเนี่ยมันคืออะไรเป็นหนังสือไหมหรือเป็น Section ในหนังสือเป็นแค่บท1 2 3อะไรเงี้ยนะครับเป็น Journal Article เป็น Article ในนิตยสารอะไรต่างๆที่เป็น periodical หรือหนังสือพิมพ์ที่ออกเป็นรายปักรายสัปดาห์อะไรก็ว่าไปนะครับเป็น conference proceedings เป็น report เป็นเว็บไซต์นะครับหรือเป็น document from website electronic source อะไรเงี้ยมีให้เลือกเยอะมากนะครับก็เราก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้คือพอเราเลือกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะกำหนด field หรือช่องที่ให้เราเติมข้อมูลนะครับเช่นสมมติว่าเราเลือกเป็น book เนี่ยนะครับถ้าเราเลือก book ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอเลือกเป็นสมมุติเลือกเป็นเลือกเป็นตัวเว็บไซต์นะครับมันก็จะมีช่องให้เราเติมที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่ามันต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างนะครับเรามาเลือกที่เป็น journal article ก่อนนะครับเพราะว่าอันเมื่อกี้ที่เราไปอ่านมาเนี่ยมันเป็น journal article แล้วเราก็มาใส่ชื่อผู้แต่งนะครับตรงชื่อผู้แต่งเนี่ยแนะนำให้กดที่ช่อง edit นะครับเราก็ไปดูว่าผู้แต่งมีใครบ้างนะครับตอนนี้เราก็จะมีอยู่2ชื่อด้วยกันนะครับ2ชื่อก็คือชื่อนี้ชื่อแรกนะครับ Amber D. Dunford นะครับเราก็เอาข้อมูลนี้มาเติมนะครับ last name ก็คือ Dunford ใช่ไหมครับแล้วชื่อ first name ของเขาก็คือ Amber นะครับส่วน middle name ก็คือ D นะครับ D. จุดพอเราใส่ตรงนี้ปุ๊บก็กด add เข้าไปอย่าลืมว่าเขามี2คนใช่ไหมครับงั้นเราก็จะใส่อีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อ
แองจี้แอลบิลเลอร์นะครับบิลเลอร์เนาะบิลเลอร์เป็น last name ใช่ไหมครับแล้ว first name ก็คือแองจี้แล้วก็ L จุดเป็น middle name นะครับโอเคได้ชื่อละนี่คือ2ชื่อนะครับแล้วก็พอชื่อครบแล้วก็กดโอเคเราก็ได้ชื่อเขาละถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นชื่อองค์กรที่คลิกตรงนี้นะครับเป็นชื่อองค์กรเนาะแต่ถ้าไม่ใช่ชื่อองค์กรก็คลิกตรงนี้มันมีความแตกต่างกันแตกต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นชื่อองค์กรเนี่ยมันจะไม่มีการใส่เครื่องหมาย ampersand การใส่คำว่า and อะไรเงี้ยในทั้ง citation แล้วก็ references นะครับโอเคtitle ชื่อเรื่องนะครับอันนี้ชื่อเรื่องว่าตรงนี้นะครับก็ copy มาแล้วก็ใส่เข้าไป journal name นะครับชื่อ journal คือตรงนี้นะครับก็ให้เราหาดูข้อมูลที่มันปรากฏอยู่นะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ทุกๆเว็บไซต์นะครับโอเคปีนะครับตอนนี้มัน publish วันที่3 April 2018นะครับตรงนี้ที่เขาให้ใส่แค่ปีนะครับดูตรงนี้ก่อนนะแล้วก็หน้าอันนี้คือหมายเลขหน้านะครับ452ถึง465นะครับเราก็ใส่หมายเลขหน้าตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ Show all bibliographic fields นะครับก็มันก็จะขึ้นฟิลทั้งหมดที่เราสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปได้อีกนะครับเช่นตรงนี้เมื่อกี้ใส่ปีแล้วมันมีเดือนและวันด้วยก็คือเดือน April ใช่ไหมครับวันที่3นะครับวันที่3โอเคแล้วก็มี publish volume มาดูถ้าเป็นวารสารวิชาการก็จะมี volume คือตรงนี้นะครับเลข30นะครับ volume ที่30ฉบับที่30นะครับโอเคนี่คือข้อมูลของตัวนี้นะครับที่น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวเครื่องหมายดอกจันนี่คือ recommended field แปลว่าจำเป็นต้องใส่ข้อมูลในช่องนั้นๆ นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีเพื่อจะทำ reference นะครับโอเคแล้วก็กดคลิกโอเคพอเรากดคลิกโอเคปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือตัวนี้ครับพอเราคลิกไปดูเนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างของ citation ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็กด close ไปนะครับคราวนี้เราจะ ทำการ insert citation เข้าไปนะครับในเนื้อความเนาะมันก็จะมี2แบบแบบที่เป็น integral กับ non integral ใช่ไหมครับเอาแบบ non integral ก่อนแบบง่ายๆนะครับเช่น พอเรา paraphrase เสร็จปุ๊บเราจะใส่ citation นี้เข้าไปก็กดคลิกที่ insert citation นะครับพอคลิกปุ๊บมันจะมีรายการของแหล่งอ้างอิงทั้งหมดที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้นะครับมันจะไม่ใช่มีตัวเดียวแบบนี้นะครับเพราะว่าครูทำเป็นตัวอย่างเฉยๆเราใส่เท่าไหร่มันก็จะมีปรากฏขึ้นมาเท่านั้นนะครับเราก็เลือกอันที่เราต้องการจะ insert ก็คลิกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพอคลิกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะ มีอันนี้ปรากฏขึ้นมาบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวก็แค่นี้เองทำไมจะต้องมาใช้โปรแกรมนี้ให้มันวุ่นวายถ้าเราเลื่อนเคอร์เซอร์ดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเป็นแถบสีเทานะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นฟิลนะครับเราสามารถแก้ไขข้อมูลอะไรต่างๆได้ในนี้นะครับมีการอัปเดตข้อมูลมีการอีดิทอะไรต่างๆได้นะครับมันจะมีประโยชน์มากสมมติว่าเราเขียน IAS เนี่ยแล้วเรามีแหล่งข้อมูลที่ต้องอ้างอิงถึงแบบ20 30แหล่งนะครับแล้วมันแบบสมมติว่ามันมีการเราพิมพ์ตกไปตัวนึงแล้วมันจะต้องแก้ทุกที่นะครับเราก็แค่มา edit ตรงนี้แล้วก็อัปเดตทุกๆอันแล้วก็คลิกอัปเดตทีเดียวมันก็จะอัปเดตทั้งเอกสารเลยสมมุติว่า IAS เราทำเนี่ยมีอยู่50หน้าเราไม่ต้องมานั่งไล่แก้ทุกๆอันนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการใช้ระบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือแบบ non integral แบบแรกหรืออีกแบบนึงนะครับเช่นสมมุติว่าเราพูดว่า according to นะครับ according to คนนี้ขอเรื่องชูใครอันนี้จะเป็นแบบ integral นะครับแบบ integral ก็คือใส่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อความนะครับคราวนี้สมมุติว่าเราจะทำแบบเดิมคือ insert citation เนี่ยมันก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ comma ซึ่งสังเกตเห็นไหมครับว่ามันยังไม่ถูกต้อง
นะครับมันยังไม่ถูกต้อง according to มันจะต้องเป็น according to Dunford and Miller แล้วค่อยวงเล็บปี2018ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าหน้าตาเป็นแบบนี้มันคือเป็นแบบ non integral นะครับเหมือนที่ทำตัวอย่างเมื่อกี้เพราะงั้นเราสามารถทำยังไงเราสามารถแก้ได้แบบนี้ครับคลิกที่ตัวมันนะครับแล้วก็ไปที่ edit citation นะครับพอคลิกตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เราต้องการให้มันปรากฏอยู่ในฟิลด์นี้นะครับมีแค่อะไรมีแค่ตัวปีคศเท่านั้นนะครับตัวปีคศเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะ suppress หรือเอาอะไรออกเราจะเอา author ออกเราจะเอาชื่อเรื่องออกนะครับคลิก2ทีแบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคพอกดโอเคปุ๊บเห็นไหมครับจะเหลือแค่ปีคศเราต้องมาพิมพ์ชื่อเองนะครับ Dunford and Miller แบบนี้นะครับพอเราพิมพ์แบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับว่าตัวที่เป็นแถบสีเทาเนี่ยก็จะเหลือเฉพาะตรงปีคศถามว่าอีกทีนึงก็แค่ปีคศก็พิมพ์เอาก็ได้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องยุ่งยากมาดูตรงนี้ครับพอเราหลังจากที่เราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเราเขียนเอเสร็จทั้งหมด500คำเรียบร้อยแล้วมีแบบอ้างอิงอยู่เต็มในนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับที่เราใส่เป็นแทรกอยู่ตามเนื้อความแบบนี้ต่อไปนี้เราจะทำ reference list ใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะทำคืออะไรเราจะคลิกตรงนี้ครับคลิกที่คำว่า bibliography นะครับคลิกที่คำว่า bibliography พอคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับระหว่างทำเป็น bibliography ไหมหรือทำเป็น works cited ไหมหรือทำเป็น references นะครับอธิบายนิดนึงบางคนอาจจะงงว่าระหว่าง bibliography กับ works cited มันต่างกันยังไงนะครับ bibliography เนี่ยคือเราได้ไปค้นคว้าอะไรมาบ้างเนี่ยเราจะใส่ทุกอย่างเลยในนี้ทั้งอันที่เราได้ใส่ citation เอามาอ้างอิงในสิ่งที่เราเขียนหรือไม่อ้างอิงก็ตามแต่ว่าเราไปอ่านมาจะใส่ทั้งหมดเลยนะครับในกรณีที่เป็น bibliography แต่ถ้าเป็น works cited ก็คือเอาเฉพาะสิ่งที่เราได้อ้างอิงเท่านั้นเพราะงั้นเราก็จะเลือกตัวนี้นะครับพอเลือกตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ว่า works cited แล้วก็มีตัว reference ที่ถูกต้องตามวิธีการของ APA ทุกอย่างนะครับถูกต้องตามวิธีการ APA ทุกอย่าง ครูลืมบอกตรงนี้ไปนะครับตรงสไตล์เนี่ยเนี่ยนะครับช่องนี้ถ้าเราคลิกดูตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเห็นนะครับว่ามันมีวิธีการอยู่เยอะแยะมากมายเลยในโลกนี้ที่เขาใช้เพื่ออ้างอิงแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบ APA ซึ่งมันเป็นแบบค่าที่ ตั้งมาเป็น default อยู่แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เช็คดูนะครับนามสกุลขึ้นก่อนคอมม่าแล้วก็มี initial ของ first name กับ initial ของ middle name นะครับใส่เครื่องหมาย ampersand ในกรณีที่มีผู้แต่ง2คนนะครับแล้วก็ใส่ตัวปีคศนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีวันที่และเดือนอยู่ด้วยซึ่งมีในกรณีแบบนี้เนี่ยบางคนก็ใช้แบบนี้หรือบางคนก็ไม่ใช้วันที่หรือปีคศจะใส่เฉพาะปีแต่ครูจะทำให้ดูว่ามีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นไทเทิลของเรื่องนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าไทเทิลของเรื่องเนี่ยมันเป็นตัวเล็กทั้งหมดคราวนี้ถามว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นี่มันขึ้นอยู่กับการใส่ข้อมูลไปนะครับสมมติว่าในการพิมพ์ managed source ตรงนี้นะครับ managed sources แล้วเราใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วไอ้ตรงไทเทิลเนี่ยเราดันไปพิมพ์ตัวที่มันเป็นตัวใหญ่ทุกคำเนี่ยอันนี้ก็จะผิดนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใส่ตรงนี้ให้ถูกต้องด้วยนะครับโอเคต่อจากนั้นก็จะเป็นชื่อของ journal เราเห็นว่ามันเป็นตัวเอียงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัว capital letter ทุกตัวนะครับโอเคแล้วก็ตามด้วย volume แล้วก็หน้านะครับโอเคในกรณีที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับทำยังไงนะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับว่าตรงนี้นะครับก็จะมีการแก้ไขข้อมูลเนาะเราก็ไปที่manage sources นะครับแล้วก็ไปที่ source ที่เราทำไว้ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ edit นะครับคลิกที่ edit ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับ
มันก็จะเป็นปีวันและปีนะครับของ journal อันนี้ครูทำตัวอย่างให้ดูในกรณีที่สมมุติว่าเราไปเราไม่ต้องการระบุตรงนี้นะครับโอเคก็เอาสองอันนี้ออกนะครับพอสองอันนี้ออกปุ๊บระบบมันก็จะบอกว่า this source exists in your master list and current document you want to update both list with these changes ถ้าเราคลิก yes เนี่ยแปลว่าทุกๆอย่างในเอกสารมันจะอัปเดตให้แก้ไขให้หมดเลยทีเดียวโดยคลิกเดียวนะครับโดยเราไม่ต้องไปนั่งแก้ทีละตัวนะครับสมมติว่าเราคลิก yes ปุ๊บใช่ไหมครับมาดูผลกันนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้นะครับ update citations เห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะหายไปแล้วก็เหลือแค่เฉพาะปีนะครับเหลือเฉพาะปีนะครับโอเคอันนี้อีกนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวฟอนต์ที่มันกำหนดไว้นะครับโดยแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันอันนี้เวลาส่งงานอาจารย์บอกว่าให้ทำเป็น Times New Roman 12ฟอนต์ Times New Roman 12นะครับแล้วก็ Double Space พร้อมทั้งกั้นหน้ากั้นหลังให้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขนะครับก็วิธีการที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับ Control A นะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่ Times New Roman ขนาดฟอนต์คือ12นะครับแล้วก็เลือกระหว่างระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น Double Space คือ 2.0 อันนี้ย้ำนะครับว่าต้องเป็นระยะห่าง2บรรทัดเพื่อให้อาจารย์ผู้ตรวจเขามีช่องว่างหรือ Space ที่ว่างในการคอมเมนต์งานนะครับโอเคคลิกที่ 2.0 ตรงนี้นะครับโอเคแล้วตอนนี้โทษทีลืมอีกนิดนึงอย่าลืมกั้นหน้ากั้นหลังนะครับให้มันเท่ากันนะครับมันก็จะได้แบบนี้อย่างสวยงามนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับอีกนิดนึงใครในกรณีที่เราอยากจะแก้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปใช้คำว่า references นะครับอันนี้แล้วแต่เวอร์ชันนะครับบางเวอร์ชันมันก็จะเป็นคำว่า references อยู่แล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคหลักการคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวครูอธิบายไว้แค่นี้ก่อนส่วนว่าใครที่คิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมไปทำแล้วไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาสามารถโพสต์ถามใน Facebook กลางของวิชาได้นะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวอันนี้ท่านอาจารย์สวัสดีก็คงจะเอาไปโพสต์ไว้ในตัว Facebook กลางของวิชานะครับแล้วก็ภายใต้โพสต์นั้นเนี่ยนักศึกษาถ้าสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถเขียนโพสต์ถามตรงนั้นได้เลยนะครับเพื่อที่ว่าครูจะได้ไปตอบแล้วทุกคนก็จะได้อ่านจะได้เหมือนกันจะได้ตอบคำถามทีเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็วิธีการใช้นะครับระบบ references แบบอัตโนมัตินะครับก็น่าจะในเบื้องต้นก็จะน่าจะเพียงพอสำหรับการนำไปใช้งานแล้วนะครับโอเคก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับขอบคุณครับ